ขับข่าวนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมและก็อนุรักษ์ในการสวมใส่ผ้าไทยนะคะวันนี้ผ้าไทยที่เราทั้งคนสองคนสวมใส่ <ผม S 1> นี้เป็นผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมสีเหลืองนะคะแบบเป็นเนื้อละเอียดมากเป็นไหมบ้านแล้วก็ทอมือจากชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมอีกครัคร้งหนึ่งนะคะ <ผม S 2> เพราะว่าผ้าไหมเป็นผ้าที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับเราม,มานานแล้วนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาสเลย อย่างของผมนี่นะวันนี้รู้สึกเลยว่ามันใส่และเย็นสบายนะฮะถึงแม้ว่าเมืองไทยจะร้อนเนี่ยแต่เป็นผ้าไหมที่สบายในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นผ้าไหมไม่มีลายนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนั่นเองะค่สำหรับของสุภาพสตรีก็สามารถที่จะนํามาดัดแปลงนะคะแล้วก็ตัดได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะวันนี้ของดิฉันเองเนี่ยก็แบบโหชุดเป็นเหมือนแบบชุดราตรีเลยนะคะสามารถที่จะใส่ออกงานได้สบายๆเลยโดยเฉพาะงานพิธีที่สําคัญสําคัญนะคะ